ยังมาดอกผมถอยผมล้มผมก็ตายที่ทำไมแล้วมาฟันผมต่อปืนนี่อยู่ในบาทมันบ่ครับเอาตรงๆเลยนะเขาถือไปเรื่องปืนปืนนี่เจ้ามาตาสายคอยถามไปถามผู้ใหญ่คอยบ่ติดใจดอกแต่ถ้าเจ้ายิ่งหัวเลยคอยติดใจถ้าอ้ายคอยถือปืนนะเพิ่งหัวมันพบกันล่มนี่แล้วคนน่ะเขาตำรวจตายผมเป็นครับปล่อยตามหน้าที่เฮ็ดไหมครับแต่ตอนที่เจ้ายิ่งอ้ายคอยถือปืนบ่เอากับปืนถืออยู่ในบ้านเขาครับไปล้างบ้านผมถามตอนที่เจ้ายิงเอาละมีดมาฟันก็ตายบ่ตายครับเพราะว่าเจ้าฝึกมาเจ้ายิงขายิงแขนบ่เขาฝึกมาผมตายบ่ผมตายเป็นบ่เอาเด้อนะผมตายเป็นบ่พอแม่นยิงอ้ายคอยถือปืนคอยบ่เครียดดอกแต่อ้ายคอยบ่ได้ถือปืนอ้ายคอยถือมีดคนหนึ่งคุ้มคลั่งแล้วถือมีดพอตำรวจมาเอามีดไล่ฟันตำรวจสุดท้ายต้องใช้กำลังมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่พรชัยเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในชุมชนเข้าไปซื้อของชำจ่ายเงินเสร็จปั๊บเดินกลับข้ามถนนไปก่อนจะถือมีดแล้วอาละวาดอยู่ในบ้านพังข้าวของในบ้านคนในบ้านเองพ่อแม่ก็ตกใจฮะรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาปั๊บจะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดนี่รถตำรวจเข้ามาแล้วสักพักหนึ่งปฏิบัติการมันจำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นจากเบาไปหาหนักเนื่องจากพรชัยเอามีดไล่ฟันตำรวจแล้วเสียงปืนมันดังขึ้นจริงๆคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นมันมีคลิปเป็นเหตุการณ์ที่พ่อแม่เขาก็คาใจเพราะถ่ายสภาพศพตอนที่ลูกถูกยิงเนี่ยเจาะเข้าคอเลยจะทั้งมีดทั้งปืนไปจะเอามันได้อะมาบ่ได้สองคนมาจับคนแบบนี้ถ้าเขาจะจับก็มาสองคนถ้ามันจะฟันผมนี่โอ้ยจะแม่นรู้เจ้าไปไปไปเลยเจ้าก็บอกทำเกินไปนี่คือคนในครอบครัวเป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาไม้ง่ามาสกัดจับนายพรชัยไม่คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการเอากระสุนจริงยิงเข้าคอพรชัยหลังจากนั้นมันมีคลิปที่คนในชุมชนก็ถ่ายเอาไว้ได้แต่ตำรวจพยายามจะอธิบายเป็นช็อตที่ตำรวจพยายามจะอธิบายญาติบอกถ้าผมไม่สู้ผมก็ตายนะเพราะมันมีทั้งมีดทั้งปืนไอ้ผมล้มผมก็ตายที่ทำไมแล้วมาฟันผมต่อปืนนี่อยู่ในบาทมันบ่ครับเอาตรงๆเลยนะเขาถือไปเรื่องปืนปืนนี่เจ้ามาตาสายคอยถามไปถามผู้ใหญ่คอยบ่ติดใจดอกแต่ถ้าเจ้ายิ่งหัวเลยคอยติดใจถ้าอ้ายคอยถือปืนนะมึงหมวกนี่จะตกจะล้มนี่แต่ละคนน่ะเขาตำรวจตายผมเป็นครับปล่อยตามหน้าที่เฮ็ดไปครับแต่ตอนที่เจ้ายิ่งอ้ายคอยถือปืนบ่เอากับปืนถืออยู่ในบ้านผมสิฮู้ว่าเขาเพื่อเขาจะแทงไปล้างบ้านผมถามตอนที่เจ้ายิงเอาละมีดมันฟันบ่ตายบ่ตายครับแต่ว่าเจ้าฝึกมาเจ้ายิงขายิงแขนบ่เขาฝึกมาผมตายบ่ผมตายเป็นบ่เอาเด้อนะผมตายเป็นบ่บ่แม่นยิงอ้ายคอยถือปืนคอยบ่เครียดดอกแต่อ้ายคอยบ่ได้ถือปืนอ้ายคอยถือมีดได้ยินไหมฮะตำรวจญาติพี่น้องคนในครอบครัวบอกว่าพรชัยมันถือแค่มีดมันไม่ได้ถือปืนทำไมตำรวจต้องใช้ปืนยิงมันด้วยตำรวจก็บอกอ้าวแล้วมีดเนี่ยถ้ามาฟันน่ะตายมั้ยเอาก็ตายเหมือนกันแล้วทำไมตำรวจไม่ใช้ไม้งามหรือเหล็กงามคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นเหมือนกับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถกู้ภัยเข้ามาเก็บร่างของนายพรชัยเพื่อส่งชันสูตรขณะเดียวกันทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วรวมไปถึงผู้กำกับสภ.หนองหมากฝ้ายก็เข้ามาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเพราะอย่างที่บอกเลยคนในครอบครัวคาใจปรากฏว่าระหว่างที่นักข่าวพยายามจะพูดคุยกับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วญาติของนายพรชัยมาถึงปั๊บก็เถียงลั่นเลยครับ
การณ์ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเห็นตำรวจ2คนคนนี้เดินไปเดินมาคนที่ยิงครับไม่ใช่นะครับท่านแล้วก็คนนึงยืนนิ่งอยู่กำแพงครับผมเป็นน้าครับผมน้าครับผมเป็นพี่ชายอยู่ครับอยู่แถวนี้แหละคือเหมือนที่อยู่แถวนี้ไปเรื่องตำรวจจะกินบวชจริงๆก็ไม่ได้นี่หรอกครับแต่วันนั้นตอนที่อยู่ก็มีทั้งหลายๆฝ่ายอยู่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่อยากครับที่ว่าหลายๆฝ่ายคือเขาเสียชีวิตก็แย้งว่าช่วงมาตำรวจแค่3คนแต่ท่านว่ามี6คนคือตอนนี้เป็นเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบไม่เห็นครับไม่มีมาไม่มีมาเลยอันนี้ไม่เห็นนะครับตาบ้านเขาไม่เห็นนะครับผมไม่กล้าผมอยู่แย้งผมขอแย้งนะเดี๋ยวประเด็นไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรแต่ท่านพูดได้ยังไงว่ามา6คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาสอบปากคำให้การเป็นตามความจริงนะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วทางคุณสมานเถาวันนีเป็นน้าของพรชัยก็อย่างที่ได้ยินเลยคือตำรวจบอกมา6คนชาวบ้านบอกไม่ใช่มากันแค่3คนไม่ใช่6คนอย่างที่อ้างแล้วก็แต่งนอกเครื่องแบบมาด้วยบางคนเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือญาติเนี่ยคาใจว่าตัวพรชัยพยายามจะวิ่งหนีมาถึงหลังบ้านแล้วนะแต่ตำรวจตามมาแล้วยิงเลยไอ้ที่อ้างบอกว่าพรชัยจู่โจมเข้ามาเอามีดจะมาทำร้ายเนี่ยไม่จริงยืนยันสิ่งที่ถืออยู่ในมือพรชัยคือมีดเท่านั้นไม่ใช่ปืนไม่ได้จะเอาปืนมาไล่ยิงตำรวจปืนน่ะมีจริงแต่อยู่ในบ้านไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามาถือตอนที่กำลังคลั่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปไหมรองผู้การพูดว่ามา6แต่คนมาระงับเหตุจริงๆมาแค่3ค่าจะเยอะเพราะว่าคนน่ะเดินวิ่งหนีมาถึงนี้ทำไมคุณกล้ายิงล่ะเข้ามาเขายิงเลยเขาไม่ได้จะถามว่าคุณต้องเอาญาติเขามาเกลี้ยกล่อมว่าให้มันผ่านพ้นไปความระงับของเขาให้มันหยุดได้อันนี้เขาทำมาใครเขาไม่เอาญาติพี่น้องของเขาคือไม่ใช่ญาติมาเกลี้ยกล่อมไม่ใช่ญาติมาเกลี้ยกล่อมเลยอ่ะคนตายที่ถือมีดไม่ใช่ถือปืนถ้ามันถือปืนต่อสู้กับตำรวจผมจะไม่เอาความไม่ติดใจตอนนั้นปืนอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ปืนอยู่บนบ้านอ่ะเขาตำรวจขึ้นไปเอาบนบ้านเขายิงตายแล้วดีนะญาติพี่น้องเขาอยู่ถ้าญาติพี่น้องไม่อยู่ตำรวจเอาไม่เจอปืนมายัดก็จบดิคดีมันก็พลิกไปใช่ไหมกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวญาติพี่น้องเขาว่าปืนมันคนละส่วนพอญาติติดใจตำรวจก็เลยอธิบายให้ฟังนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็มาอธิบายให้นักข่าวกับญาติฟังนะคะว่าคือตำรวจเนี่ยใช้ยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักตอนแรกยิงกระสุนยางไปก่อน2นัดแต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุเองไม่ได้หยุดทำให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นแล้วเห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุจะปรีเข้ามาเลยตัดสินใจใช้กระสุนปืนจริงยิงไปแต่จังหวะยิงน่ะยิงไปแค่1นัดแต่มันดันไปโดนที่จุดสำคัญพอดีแต่ว่าหลังจากนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ลองฟังเสียงผู้บังคับการดูค่ะคือมาตรการเนี่ยจริงๆอ่ะปกติเราจะใช้ไม้งามแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไอ้ผู้ตายเนี่ยมีอาวุธปืนก็เลยใช้ยุทธวิธีนั้นไม่ได้หลักการมีแค่นั้นแหละครับเบื้องต้นคือเราต้องใช้กระสุนยางก่อนใช่ไหมใช่ครับใช้ไป2นัดใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาไม่หยุดเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาจะถึงตัวแล้วครับตอนที่วิ่งเข้ามานี่มีอาวุธมีมีดมีมีดครับมีดครับแล้วทำไมการระงับเหตุไม่ได้เจาะจงยิงไปที่แขนขาก่อนนะคะอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยคือระยะประชิดเนี่ยผมเข้าใจนะว่าบางทีนะมันจะเล็งมันด้วยความเร็วนะเหตุการณ์มันฉุกละหุกอ่ะเขาอาจจะยืนทรงตัวไม่อยู่อะไรไม่อยู่ด้วยเล็งคือเวลามันเสี้ยววินาทีอ่ะบางทีมันกำหนดจุดไม่ได้นะเอาละแปลว่าสิ่งที่ตำรวจพยายามจะอธิบายที่ได้ยินเสียงปืนดัง3ครั้งตำรวจบอกว่าปั้งปั้งคือกระสุนยางปั้งสุดท้ายคือกระสุนจริงแต่ดันเจาะเข้าคอพอดีเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบนะฮะว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงเพราะเอาจริงๆคือถ้าตำรวจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเสี่ยงโดนฟันหัวเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามาในระยะประชิดเขาก็ต้องรีบตัดสินใจในวินาทีนั้นว่าจะแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันเหตุซึ่งหน้ายังไง